สวัสดีครับท่านผู้ชมค่ำคืนวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2566หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงควัดมาพักจำวัดที่วัดโพนสว่างพัฒนารามอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็เป็นการทุดงควัดที่เริ่มทรหดอีกวันหนึ่งนะครับระยะทางก็ยาวไกลสำหรับวัดโพนสว่างพัฒนารามนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับแอดมินก็จะมีประวัติโดยสังเขปให้รับทราบระยะทางทุดงควัดวันนี้21กิโลเมตรนะครับจากสถานีควบคุมไฟป่าภูสวนทรายสีเขียวๆนั้นครับจนถึงจุดแดงๆ21กิโลเมตรอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาแห้วนะครับสำหรับวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2410เป็นวัดที่อยู่ใกล้เขตแนวชายแดนประเทศไทยประเทศสปป.ลาวแต่วัดก็อยู่อย่างสมรรถะนะครับอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่แต่ก็มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆชาวบ้านก็ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเข้าวัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวัดที่สงบร่มรื่นและพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับที่จะทำการฝึกอบรมและวัดนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ใกล้ติดกับถนนหมายเลข1268ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับวัดนี้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2410ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วรับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2523นะครับก็ถือว่าได้รับพระราชทานมาเป็นระยะเวลานานวัดตั้งอยู่ที่เลขที่68หมู่ที่3บ้านเหมืองแพร่ตำบลนาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นก็จะพักจำวัดที่นี่และเป็นคืนที่152ของการทุดงควัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็เข้าเดือนที่6แล้วนะครับที่แอดมินบอกว่าเป็นการทุดงควัดที่ทรหดอดทนวันนี้นะครับก็จะมีเส้นทางที่ขึ้นเขาลงเขาแต่วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมารอตามเส้นทางมากขึ้นกว่าวันก่อนแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแต่บริเวณปลายอุทยานนะครับเป็นอุทยานภูสวนทรายของจังหวัดเลยมีพี่น้องประชาชนเกษตรกรที่ทำนาทำสวนก็ได้นำพืชผลทางการเกษตรมารอกราบขอพรหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในคลิปนี้ท่านก็จะเห็นว่าประชาชนได้นำแตงลูกขนาดใหญ่นะครับมาถวายหลวงตาลูกศิษย์ก็ต้องแบกขึ้นบาทเดินตามหลวงตานะครับอันนี้เป็นภาพที่น่ารักของบรรยากาศการทุดงควัดเป็นความน่ารักของพุทธศาสนิกชนที่ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับในการทุดงควัดวันนี้21กิโลเมตรอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาแห้ววันพรุ่งนี้ก็จะทุดงต่อไปทางอำเภอท่าลี่ตามถนน2195ถึงท่าลี่นี่ระยะทาง68กิโลเมตรนะครับก็คงใช้เวลาอีก2วันหลวงตาได้เขียนอำเภอของจังหวัดเลยเพียง2อำเภอก็คืออำเภอนาแห้วกับอำเภอท่าลี่แต่จริงๆแล้วก็จะมีผ่านอีก 2-3 อำเภอนะครับรวมทั้งอำเภอเมืองเลยด้วยนะครับผ่านอำเภอของจังหวัดเลยถึงจะเข้าเขตอุดรธานีนะครับก็คงไม่ใช่อำเภอท่าลี่ที่เป็นรอยต่อระหว่างอุดรกับจังหวัดเลยอันนี้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับเพราะถ้าดูตามแผนที่นี่อำเภอท่าลี่ก็จะเข้าสู่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชม
ถึงจะเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีนะครับคือถ้าขึ้นไปทางนู้นถนน2195นี่เป็นถนนที่เรียบตะเข็บแนวชายแดนประเทศไทยและประเทศสปป.ลาวเรียบตามริมขอบไปนะครับเราเดินอยู่ฝั่งไทยก้าวขาข้ามไปอีกข้างหนึ่งก็จะถึงฝั่งสปป.ลาวไม่มีแม่น้ำขวางกั้นนะครับอันนี้ก็คือถนนเส้นยุทธศาสตร์เส้นหนึ่งก็คอยติดตามรับชมกันในวันต่อไปนะครับวันนี้เรามาชมภารกิจการทุดงเข้าวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเข้าพักจำวัดที่วัดโพนสว่างพัฒนารามบ้านเหมืองแพร่ตำบลนาแห้วจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นในช่วงเย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็ติดตามภารกิจการทุดงเข้าวัดตามแนวตะเข็บชายแดนไทยสปป.ลาวต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวทิ้นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ